นอกเหนือจากถือมาซีกรุเซแล้วนะคะถือสั้นเจ้าเล่นจูเกียงหรือถือรู้จักกันในนามสั้นเจ้าแม่ลิ้มโกเนียวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเหมือนกันค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเดินทางมาจากภาคกลางรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาไม่คาดสายตลอดทั้งวันโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวประกอบกับมีการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนประจำปี2567ซึ่งนักท่องเที่ยวก็ต่างตั้งใจเดินทางเพื่อจะสักการะขอพรเจ้าแม่ลิ้มโกเนียวและองค์เทพเจ้าภายในศาลแล้วก็ขอพรให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆรวมถึงรวมประเพณียืมเงินควันทุ้งซึ่งก็มีความเชื่อว่าถ้ายืมเงินเจ้าแม่เป็นควันทุ้งเนี่ยจะทำให้การค้าขายจะเริ่นรุ่งเรืองนั่นเองค่ะนายธาดาคณานุรักษ์ประธานมูลนิธิเทพอุชนียสถานเจ้าแม่ลิ้มโกเนียวผู้จัดการศาลเจ้าลิงจูเกียงก็บอกว่ารู้สึกเย็นดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่นายกเศรษฐาทวีสินจะเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมวางนโยบายช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วก็อยากจะเสนอข้อให้รัฐบาลเนี่ยช่วยจัดหาผู้เชี่ยวชาญรวมถึงงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสร้างเจ้าซึ่งมีอายุมากกว่า400ปีแล้วส่วนเจ้าแม่ลิ้มก็เนี่ยก็อายุว่า300ปีสภาพบางส่วนก็ชำรุดด้วยเหมือนกันค่ะรวมถึงอาคารพิพิธภัณฑ์อาคารเก่าแก่โดยรอบก็เลยอยากจะให้มีการซ่อมแซมโดยเร็วนั่นเองค่ะลองฟังเสียงแรกค่ะมากครับจะได้มาช่วยเศรษฐกิจปัตตานีผมปัตตานีตอนนี้ก็ย่ำแย่ก็ไม่ค่อยดีนี่ปีนี้ก็คนเยอะก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจที่นี่ได้เยอะครับศาลเจ้านี้400เกือบ500ปีแล้วครับ456ปีเจ้าแม่นี่ก็300กว่าปีถึงท่านก็ชำรุดหมดแล้วแต่ว่าเราซ่อมไม่ได้ไงเลยอยากให้ท่านมาช่วยเรื่องประมาณดูแลหน่อยครับครับทั้งอาคารเพราะน้ำรั่วหมดแล้วเพราะอาคารแต่หลังนั้น20ปีเราไม่ได้ซ่อมเลยพอมาปีนี้ฝนตกหนักมากครับติดต่อกันเลยเห็นหมดน้ำท่วมหมดครับอยากจะขอประมาณแบบนั้นนะขอช่วยด้านประชาชนพ่อค้าแม่ค้าค่ะที่ค่ายสินค้าบริเวณสั้นเจ้าเมลิมโกเนียก็บอกว่าช่วงส่งปีมานี้ค่ะการท่องเที่ยวละเวกนี่เนี่ยคึกคักมากขึ้นนะคะโดยได้รับอานิสงส์จากการเทนักท่องเที่ยวเดินทางลงยังท่าเกษียณหาดใหญ่เพื่อเดินทางไปยังอำเภอเบตงค่ะแต่ก็มีการแวะระหว่างทางมาอย่างปัตตานีเนี่ยนะเพื่อเข้าสักการะเจ้าเมลิมโกเนียแล้วก็ล่วงปู่ทวดวัดช่างไฮสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางต่อทางนี้ค่ะขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ก็เฝ้ารอการมาของนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะนะคะซึ่งจะมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เป็นเฮโร่จักมากยิ่งขึ้นก็ถือเป็นโอกาสที่ประชาชนผู้ประกอบการค่ะจะได้พูดคุยสื่อสารกับรัฐบาลให้เป็นผู้นำในการโปรโมทว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสวยงามทั้งด้านวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นอยู่แล้วก็อยากจะสื่อสารออกไปว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมีความปลอดภัยน่าเที่ยวแล้วก็อยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยือนมาสัมผัสโดยตัวเองค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะพวกนี้ขึ้นค่ะเพราะว่าคนไปเที่ยวเบตงเยอะก็ไปเที่ยวสกายวอล์กเบตงอ่ะก็ลงหาดใหญ่เช้าแล้วทานข้าวแล้วก็มาที่นี่ไหว้เจ้าแม่ซื้อของแล้วก็ไปทานข้าวแล้วเข้ายะลาก็ดีขึ้นกว่าก่อนเยอะค่ะพอลูกค้าได้รู้จักคือตรงนี้เป็นไฮไลท์ที่จะต้องมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนก็ให้ว่าปัตตานีน่าอยู่ภาคใต้น่าอยู่ไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนนะฮะให้คนไทยได้เข้าใจใช่ไหมว่าทุกคนพอจะมาปักใต้สามเหลี่ยมชายแดนใต้ก็น่ากลัวไม่น่ากลัวทุกคนมาบอกเมืองที่นี่สะอาดน่าอยู่นะน่าอยู่กว่าบางที่นะก็ดีใจคนว่าโอ้งานเจ้าแม่ปีนี้ก็ดีนะจัดใหญ่โตเนาะโอ้อนุทินมาเปิดด้วยเปิดงานก็ว่าก็ดีมีนายกมาก็ทำให้เป็นว่างานที่งานของปัตตานีนี้ก็ดูแล้วว่ามันยิ่งใหญ่ขึ้นให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสด้วยตัวเองนะเพราะเหตุการณ์นี้ไม่มีดีขึ้นเยอะแล้วมานะเจ้าแม่ขึ้นก่อนเดี๋ยวปกป้องรักษาและคุ้มครองนะที่นี่ดังหลวงปู่ทวดก็ดังก็ช่วยคนเมตตาคนอืม